สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ก็มาพบกับคุณครูยาเช่นเคยในวิชาภาษาไทยนะคะเด็กๆเป็นยังไงกันบ้างคะลูกวันนี้เด็กๆสบายดีไหมคะสบายดีกันทุกคนนะคะคุณครูยาก็สบายดีเช่นกันค่ะแล้ววันนี้เด็กๆเป็นเด็กดีน่ารักเชื่อฟังคำสั่งสอนของคุณพ่อคุณแม่กันบ้างหรือเปล่าคะเก่งมากเลยนะคะเด็กๆอยู่ที่บ้านนะคะแบ่งเบาภาระคุณพ่อคุณแม่ที่ทำได้แล้วอย่าดื้ออย่าซนนะคะลูกแล้ววันนี้เด็กๆพร้อมที่จะเป็นเด็กดีของคุณครูยะหรือยังคะเด็กดีของคุณครูยะจะต้องตั้งใจเรียนตอบคำถามตั้งใจฟังที่คุณครูยะสอนแล้วก็ตอบคำถามที่คุณครูยะถามไปนะคะตั้งใจดูตั้งใจฟังให้ดีๆนะคะตอนนี้เด็กๆพร้อมไหมคะลูกถ้าพร้อมแล้วเอามือวางไว้ที่หัวเธอช่างน่ากลัวนะกลัวจริงๆเอามือวางไว้ที่ไหล่เธอช่างใช้ไหล่จริงๆเอามือวางไว้ที่ตักเธอช่างน่ารักจริงๆเก่งมากเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูยะจะให้เด็กมาทายพยัญชนะและสระตามคำสั่งของคุณครูกันค่ะมาดูซิว่าเด็กๆจะทายพยัญชนะได้ถูกต้องหรือเปล่าและบอกสระที่คุณครูยะนำมาในวันนี้ได้ถูกต้องหรือเปล่านะคะเด็กๆตั้งใจกันด้วยนะคะเรามาดูพยัญชนะในข้อแรกกันเลยนะคะคุณครูยะให้เด็กๆสังเกตที่รูปภาพอะไรเอ่ยรูปภาพปลาพยัญชนะปอปลาอยู่ไหนคะเด็กๆบอกพยัญชนะปอปลานะหางยาวใช่ปอปลาไหมหรือจะเป็นพยัญชนะหางสั้นที่ชื่อว่าปอปลาเด็กๆเอานิ้ววิเศษของเราคือนิ้วชี้ค่ะชี้ไปที่พยัญชนะปอปลาได้เลยนะคะมีกี่ตัว1 2 3ใช่ปอปลาหมดหรือเปล่าหรือจะมีแค่1ตัวหรือจะมีแค่2ตัวเด็กๆชี้ที่ปอปลาได้เลยค่ะพร้อมนะคะลูกปอปลามี2ตัวนั่นเองไหนใครชี้ถูกบ้างยกมือขึ้นสิคะปอปลาหางสั้นหรือหางยาวตอบดังๆเลยค่ะหางยาวนะคะพยัญชนะปอปลาหางยาวส่วนพยัญชนะบอใบไม้หางสั้นนั่นเองค่ะข้อนี้ใครตอบถูกบ้างยกมือขึ้นสิคะเยี่ยมมากเลยนะคะสำหรับข้อนี้ครูอยากจะให้เด็กบอกสระอาค่ะเด็กๆลองบอกคุณครูยะสิคะว่าสระอาอยู่ที่ไหนมาดูกันนะคะเด็กๆจำได้ไหมคะเมื่อคลิปครั้งที่แล้วคุณครูยะได้ให้เด็กๆเรียนรู้เกี่ยวกับสระซึ่งก็มีทั้งหมด8ตัวที่ครูยะนำมาจากคลิปครั้งที่แล้วเด็กๆพอจะจำได้ไหมว่าสระอาชื่อว่าตัวใดเด็กๆลองชี้ไปที่สระอาดูนะคะใช้นิ้วของเราชี้ไปที่สระอาค่ะมีกี่ตัวใช่ตัวนี้หรือเปล่าเอ่ยที่เป็นสระอาหรือจะเป็นตัวนี้นะสระอามี2ขีดหรือสระอาลากข้างนะใครรู้จักสระอาแล้วชี้ไปเลยค่ะพร้อมหรือยังคะเด็กๆคะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกสระอาอยู่ไหนนะแอนเป็นยังไงกันบ้างคะมีใครตอบสระอาถูกบ้างยกมือให้ดูหน่อยค่ะเยี่ยมมากเลยถูกกันทุกคนเลยเหรอคะเก่งมากเลยนะคะสระอาลากข้างลงมานะคะสำหรับสระที่มี2ขีดชื่อว่าสระอื้อนะคะจากรูปภาพในข้อนี้เด็กๆบอกพยัญชนะที่ชื่อว่าล้อจุฬาค่ะไหนลองชี้พยัญชนะล้อจุฬาให้คุณครูยะดูหน่อยค่ะตัวไหนบ้างเอ่ยที่ชื่อว่าล้อจุฬาล้อจุฬามีเพียงแค่1หัวหรือจะเป็นตัวที่มี2หัวนี้นะที่ชื่อว่าล้อจุฬาใครทราบแล้วชี้ไปที่พยัญชนะล้อจุฬาได้เลยค่ะเด็กๆชี้กันทุกคนแล้วนะคะมาดูกันนะว่าจะมีใครถูกบ้าง1 2 3
เป็นยังไงกันบ้างคะมีใครตอบรอจุฬาถูกบ้างยกมือขึ้นสิคะลูกเยี่ยมมากเลยค่ะสำหรับพยัญชนะรอจุฬานะคะจะมี2หัวนะคะเขียนคล้ายกับพอพานแต่จะมี2หัวมีหัวม้วนที่หางนะคะส่วนพยัญชนะที่มี1หัวและหางสั้นชื่อว่าพอพานนั่นเองค่ะรอจุฬามี2หัวนะคะเด็กๆจำไว้ให้ดีๆนะคะพยัญชนะในข้อนี้อะไรคะลูกบอกกอไก่ค่ะจำกันได้ไหมเอ่ยกอไก่อยู่ไหนมีใครยังไม่รู้จักพยัญชนะชื่อกอไก่นี้มั้ยคะไม่มีนะคะเด็กๆจะเป็นพี่อ2แล้วจะต้องจำพยัญชนะกอไก่ให้ได้กันด้วยนะคะเด็กๆชี้พยัญชนะกอไก่ได้เลยค่ะกอไก่อยู่ไหนนะมีใครถูกบ้างสำหรับพยัญชนะกอไก่เก่งมากเลยนะคะกอไก่มีหัวไหมคะเด็กๆไม่มีหัวนะคะส่วนพยัญชนะที่มีหัวเขียนคล้ายกอไก่มีหัวม้วนเข้าตัวนี้ชื่ออะไรคะลูกชื่อว่าถอถุงนั่นเองค่ะข้อนี้ใครตอบกอไก่ถูกยกมือให้ดูสิคะเก่งมากเลยนะคะเด็กๆมาลองบอกสระให้คุณครูยักษ์ฟังอีกสักตัวสิคะว่าเด็กๆสามารถเรียนรู้สระไปแล้วจำกันได้หรือยังนะคะสระอะคือตัวไหนบ้างจำกันได้ไหมเอ่ยคุณครูยะได้ให้ความรู้และสอนเด็กๆไปแล้วเมื่อคลิปครั้งที่แล้วเกี่ยวกับการเรียนรู้สระค่ะลองบอกคุณครูยะดูสิคะว่าสระอะมี2หัวหรือสระอะลากลงมาใครจำได้บ้างคะเด็กๆชี้ที่พยัญชนะสระอะได้เลยค่ะมี2หัวใช่หรือเปล่าหรือสระอะลากลงมาชี้ไปเลยค่ะเด็กๆคะชี้กันแล้วใช่ไหมคะเรามาดูคำตอบกันนะพร้อมนะคะสระอะนะคะเป็นยังไงบ้างคะสรุปแล้วสระอะมี2หัวนั่นเองค่ะสระอะมี2หัวส่วนสระที่ลากลงมาชื่อว่าสระอุนะคะสระอะจะมี2หัวสระอุจะลากลงมาสระในข้อนี้ก็คือสระอะนะคะเด็กๆตอบได้ใช่ไหมคะเยี่ยมมากเลยจำให้แม่นยำด้วยนะคะเด็กๆคะต่อไปเรามาดูแบบฝึกหัดในวันนี้กันนะคะลูกสำหรับวันนี้นะคะคุณครูยักษ์ก็มีงานมาให้เด็กๆได้ทำกันเพียงแค่1ชิ้นงานเท่านั้นนะคะเด็กๆคะเด็กๆหยิบชีทไปงานวิชาภาษาไทยวันจันทร์ที่7เดือนกุมภาพันธ์พ.ศ. 2565เด็กๆหยิบขึ้นมาเลยนะคะอย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลและห้องด้วยนะคะคำสั่งจงเขียนตามรอยจุดประพยัญชนะสระและฝึกอ่านซึ่งในชีทใบงานนะคะคุณครูยักษ์ก็จะมีงานทั้งหมด3ส่วนด้วยกันนะคะเขียนตามรอยจุดประพยัญชนะตามรอยจุดประสระและตามรอยจุดประพร้อมกับอ่านคำค่ะเรามาดูส่วนแรกกันนะคะส่วนแรกนะคะคุณครูยักษ์ก็จะให้เด็กเขียนตามรอยจุดประพยัญชนะชื่อว่าอะไรคะลูกถูกต้องค่ะกอไก่นะคะเด็กๆจำกันได้ไหมคะพยัญชนะกอไก่เริ่มเขียนจากตรงไหนข้างหน้าหรือข้างหลังเรามาดูนะคะกอไก่เด็กๆเห็นเส้นบรรทัดล่างไหมคะแล้วตรงนี้ก็คือเส้นบรรทัดบนค่ะกอไก่เด็กๆเริ่มล่างจากเส้นบรรทัดล่างค่ะขีดเส้นตรงขึ้นไปประมาณครึ่งบรรทัดแล้วตวัดทำปากหยักตวัดโค้ง
มาด้านหลังแล้วลากเส้นตรงลงไปข้างล่างอย่าให้เส้นโค้งเลยเส้นขึ้นไปนะคะดูอีกทีนึงนะคะลากเส้นตรงจากข้างล่างขึ้นข้างบนเลยเส้นไปตรงกลางทำปากหยักตวัดโค้งมาด้านหลังแล้วลากเส้นตรงลงไปข้างล่างเรียบร้อยค่ะสำหรับพยัญชนะกอไก่ค่ะส่วนที่สองเขียนตามรอยจุดประสระชื่อว่าสระอาลากข้างใช่ไหมคะสำหรับสระอาเด็กๆจะเริ่มเขียนจากตรงไหนก่อนเอ่ยตรงไหนคะลูกจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนแล้วโค้งมาข้างหน้าได้ไหมคะไม่ถูกนะคะลูกสำหรับสระอาเด็กๆจะต้องเริ่มเขียนโค้งจากข้างบนก่อนนะคะลากเส้นโค้งจากข้างบนแล้วขีดเส้นตรงลงมาข้างล่างค่ะขีดโค้งจากข้างบนลากเส้นตรงลงข้างล่างเรียบร้อยค่ะสำหรับสระอาค่ะส่วนที่3นะคะคุณครูยะจะให้เด็กนำกอไก่และสระอามาอยู่ด้วยกันเป็นคำอ่านเดี๋ยวคุณครูยะจะพาเด็กๆอ่านคำนี้กันนะคะเด็กๆจะต้องเขียนตามรอยจุดประสระกันก่อนนะคะสระอาเขียนตามรอยจุดประได้เลยนะคะพยัญชนะที่คุณครูยะนำมารวมกับสระอามีตัวอะไรคะตัวอะไรคะลูกกอไก่กอไก่ออกเสียงว่ายังไงคะออกเสียงว่ากอนะคะมีกอไก่ตามด้วยสระอาสระอาก็ออกเสียงว่าอากอไก่ออกเสียงว่ากอสระอาออกเสียงว่าอาเด็กๆลองสะกดดูสิคะกออากออากาอีกรอบนะคะพร้อมกับคุณครูยะเลย3 4อะไรคะดังๆค่ะกออากากออากาเก่งมากเลยค่ะคำนี้อ่านว่ากานะคะอย่าลืมฝึกสะกดคำในวันนี้กันด้วยนะคะกอไก่สระอากออากาจำไว้ให้ดีๆนะคะเด็กๆคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูยะก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะคะลูกอย่าเด็กๆอย่าลืมอ่านทบทวนกันด้วยนะคะใครที่ยังจำพยัญชนะหรือสระไม่ได้เด็กๆสามารถเปิดคลิปย้อนหลังแล้วกลับไปฝึกอ่านฝึกทบทวนแล้วก็สะกดคำตามที่คุณครูยะได้สอนไว้ในคลิปกันได้นะคะเด็กๆตั้งใจทำงานที่คุณครูมอบหมายในทุกๆวิชาให้เสร็จให้เรียบร้อยกันด้วยนะคะดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะวันนี้คุณครูยะลาไปก่อนเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ